สวัสดีครับวันนี้พวกเราทีม New Normal 2020จะมาแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวในยุคโควิด-19 ค่ะหนูนางสาวณัฐธิสาสุขศรีค่ะผมนายกันตพัฒน์อนันตเลืองเลิศครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนมูฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับในยุคโควิด-19 เราต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เข้าหรือออกสถานที่ต่างๆทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของเราครับก็สำคัญมากๆครับไม่ควรใช้ช้อนกลางร่วมกันเพราะหากมีการสัมผัสก็จะเกิดความเสี่ยงดังนั้นเราควรใช้ช้อนกลางคนละอันครับการนั่งในที่สาธารณะก็เช่นเดียวกันครับควรเว้นระยะห่างไว้ไม่ควรนั่งชิดติดกันโดยเฉพาะกับคนนอกครับพวกเราทีม New Normal 2020หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่จะปฏิบัติตัวในยุคโควิดค่ะและพวกเราต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับขอบคุณครับ